มากอันจะอยู่ข้างหลังได้เลยถ้าคุณทราบไม่ติดอะไรก็คือข้างหลังเขาถึงได้เลยยืนออกกองแน่ไม่เป็นไรถ้าติดยืนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกได้ๆๆโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะคะเริ่มนะครับผมให้น้องคนขึ้นมาได้ไหมแบบมันฟุบเข้าไปอ่ะไม่ชัดใช่กับสมันไหลแบบยืดออกมาไหลนึงเองนั่นแหละเออเฮ้ยพายเออร์สวัสดีครับพวกเราจะเซเว่นครับแนะนำตัวเดียวคนหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อพีนัทครับสวัสดีครับชื่ออุ้มวนครับสวัสดีครับผมโยโย่นะครับสวัสดีครับชื่อเชยครับสวัสดีครับผมชื่อยูมิครับสวัสดีครับอบนะครับงั้นขอตัวแทนหนึ่งคนหน่อยซิวันนี้มาร่วมงานกับเรียวมีเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ทางเรียวมีนะครับเชิญพวกเราเดอะเซเว่นนะครับมาร่วมงานแล้วก็เห็นโทรศัพท์เรียวมี C55 นะครับถือว่าน่าใช้แล้วก็ดูดีมากๆเลยครับมาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายเหมาะกับคนรุ่นใหม่ของพวกเรามากๆเลยครับงั้นขอคนละถึงฟังก์ชันหน่อยสิชอบอะไรกันบ้างโอเคพี่นัทก่อนครับของพี่นัทก็ชอบในเรื่องของความจุของเจ้าตัวเครื่องนี้ครับเพราะว่ามีเยอะมากไม่ว่าจะโหลดเกมมาเยอะๆหรือว่าถ่ายรูปเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความจำของโทรศัพท์เครื่องนี้ครับสำหรับโยโย่แล้วส่วนตัวโยโย่เป็นคนที่ค่อนข้างติดโทรศัพท์ครับผมติดโทรศัพท์ก็คือต้องการโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่อึดๆเลยแต่ว่า Realme C55 เนี่ยถือว่าให้แบตมันอึดมากๆนะครับให้มาถึง 5,000 เลยนะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับระบบฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับมาก็คือ33เฮิร์ตชาร์จเต็มเร็วมากๆเลยในเวลาแค่ไม่ถึงประมาณ20นาทีครับก็เต็มแล้วครับของอบเนี่ยนอกจากดีไซน์แล้วเนี่ยอบชอบฟังก์ชันของการถ่ายรูปมากคือกล้องเนี่ยมีความชัดมากแล้วก็สายถ่ายรูปอย่างเราเนี่ยคือปริ่มใจมากๆเลยครับใช่งั้นให้ทุกคนฝากเรียวมีกับแฟนๆหน่อยสิครับก็อย่างเรียวมีนะครับคืออบเนี่ยส่วนตัวมาทำงานกับเรียวมีมานานก็สิ่งที่เห็นเนี่ยคือการพัฒนาที่ไม่หยุดเลยแล้วก็อยากฝากทุกคนว่าคือถ้าอยากเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยก็ต้องเลือกเรียวมีแล้วเพราะว่าดีไซน์ตรงเนี้ยคือบางแล้วก็ถนัดมือมากๆครับถือว่าได้ประสบการณ์มากๆเลยครับตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปเกาหลีนะครับเราไปถ่ายเกาหลีก็คือเราบอกก่อนว่าเราไปเกาหลีนี่คือเราไปทำงานล้วนๆเลยทั้งหมด6วันคือไปถ่ายมิวสิกวิดีโอนั่นเองนะครับเพลง Get Loose ก็คือเพลงเดบิวต์ไตเติ้ลของพวกเราตอนนี้ก็ใกล้จะ1ล้านวิวแล้วเนาะก็ถือว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปทำงานที่เกาหลีครับงั้นอ้อนซีให้เป็นแฟนขอให้ถึงล้านเร็วๆมีมิชชั่นอะไรกันหรือเปล่าโอ้ตรงนี้แน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับอีกประมาณไม่กี่ใจก็คือจะล้านแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับอยากได้1ล้านวิวแล้วอยากมี1ล้านกับเขาบ้างใช่1ล้านวิวเขาบ้างมาถามถึง3มุมเกาหลีหน่อยอยู่เมืองไทยมาตั้งนานแล้วเป็นยังไงบ้างสุขตัวยังไงบ้างแล้วก็แบบเพื่อนๆสอนภาษาไทยอะไรเพิ่มบ้างถ้าคุณเกี่ยวกันจีถ้าดีเงินเพจเส้นไหนอ๋อสิ่งออเทนจีคือเรื่องแค่ถ้าคุณมาก่อนเงินแค่คุณบอกคำนึงชอบตอนเงินจีโอ้ยี่สิบ저희가한국멤버들이태국에온지거의1년3개월이좀넘어가는데정말재밌게아주잘적응하고있고너무더쌤활동도즐겁고팬여러분들항상생각하면서열심히하고있습니다그리고태국멤버들이너무태국을잘알려줘가지고더발전하고있습니다สวัสดีครับชื่ออุเชลครับผมเป็นคนอินเก่งครับสกายคิดถึงมากๆครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหน้า
사실은 태국에 온 지 이제 1년 좀 넘었고 송파랑 원래 두 번째인데 첫 번째는 코로나 때문에 못했어가지고 그때 많이 아쉬워했었어요. 그래서 이번 송파랑이 많이 기대가 되고 뭔가 팬분들과 좀 즐길 수 있는 자리가 있으면 더 좋을 것 같다는 생각을 많이 하고 있어요. 그 사실 ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วในเพจของชื่อของเราก็ได้ประกาศไปแล้วว่าเราเนี่ยจะได้ร่วมโปรเจกต์ของวอเตอร์บอมด้วยครับจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากสำหรับเราต้องเป็นเกียรติมากสงกรานต์นี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับพวกเราเดอะเซเว่นมากๆแน่ๆครับผมแล้วชิงสองจะมีแบบเมื่อไหร่โอ้โหบอกไปเลยว่าเร็วๆนี้นะจริงๆมันจะว่าเร็วก็เร็วจะว่านานก็นานเนาะสำหรับซิงเกิลที่2แต่ใช่ผมคิดว่าไม่ช้าไม่นานไม่นานเกินรอแน่ๆจริงๆแล้วพวกเราเดอะเซเว่นเนี่ยก็อยากที่จะปล่อยเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วเหมือนกันครับเอาเป็นว่าปล่อยแน่นอนใช่ปล่อยนี้คือเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วจะพูดยังไงดีเป็นยังไงดีนะจะบอกว่าเป็นเพลงที่จังหวะทุกคนโยกตามได้แล้วก็มีเนื้อเพลงที่มีเนื้อหากินใจแล้วกันใช่เป็นเพลงที่เหมาะกับซัมเมอร์แน่นอนเป็นเพลงที่เหมาะกับซัมเมอร์แล้วก็คราวนี้แบบว่าน้องๆก็หนิงจะแบบว่าร้องไทยด้วยป่ะเอ้ยเอ้ยในคุณสองคนเลยคุณสองคนอย่างนี้ท่านบ่อยอ๋อให้พวกเราคุณสองคนอ่า이번에 나오는 노래 태국어로 부르는 거 맞냐 고 코멘트 하겠습니다 그거 와서 해달겠다 너 감사합니다สำหรับชื่อด้อมของพวกเรานะครับก็มีชื่อด้อมว่า Sky นะครับแปลว่าท้องฟ้าเนาะจริงๆอ่ะชอบพวกเราชอบชื่อนี้กันมากเพราะพวกเราเลือกมาจากความหมายเป็นหลักเลยถึงมันจะดูเป็นคำที่ดูแบบทั่วไปแต่พอเราพูดถึงแฟนคลับเรารู้สึกว่าน่ารักเนาะไอ้เต้าท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน้องมันให้ความรู้สึกที่น่ารักอีกอย่างคือเรามาจากรายการที่ชื่อว่า Seven Star ใช่ไหมครับดวงดาวทั้ง7ดวงท้องฟ้าก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยโอบกอดดวงดาวไว้ความหมายค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นชื่อที่ดีมากๆแล้วเราก็ชอบชื่อนี้มากเลยครับมาสุดท้ายให้น้องๆฝากงานแล้วก็ฝากของที่ถึงกันหน่อยครับครับสำหรับพวกเรา The Seven นะครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นซิงเกิลแรกนะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลชื่อเพลงว่า Get Loose นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกคือใกล้จะล้านวิวแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับอยากมีล้านวิวบ้างนะครับสำหรับผลงานในอนาคตของพวกเรา The Seven สามารถติดตามได้ทางแพลตฟอร์ม official เลยนะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram TikTok Twitter นะครับสามารถติดตามได้ The Seven official นั่นเองนะครับส่วนซิงเกิลที่2ของเราก็ไม่นานเกินรอแน่นอนใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูเซอร์ไพรส์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับได้ครับ